การเริ่มคุมทีมที่ยอดเยี่ยมของมโนโบกิ้งกับแบงคอกยูไนเต็ดนะครับหรือว่าเริ่มมาเป็นทางโอสถได้ขึ้นมาก่อนบอได้โขกตรงนี้ก็ไม่เข้ากรอบครับตัวโขกน่าจะเป็นอุทิชัยสุชีวะเนี่ยครับที่เป็นตัวใหม่ของทางโอสถ0-0ทีนี้สมปองโซแลบยิงติดเสาแล้วกระโดดมาเข้าทางกัสมี่ตามมาซ้ำได้ง่ายๆแค่7นาทีเจ้าถิ่นขึ้นนำครับจากลูกยิงของสุปองซอเล็บแล้วบอติดเซฟของทางชัดชัยแต่เซฟไม่พ้นเสากระโดดมาเข้าทางปืนที่แกสมี่ฉกเข้ามาดูแกสมี่เคลื่อนที่นะครับสมปองยิงมาไม่ล้ำหน้าอยู่ในลาอยู่แล้วก็ตามซ้ำได้สบายสบาย 1-0 เจ้าถิ่นขึ้นนำช่วงนี้โรมันแกสมี่เนี่ยทำอะไรก็ดีนะ คุยกับมาโนเพอร์กิ้งรู้เรื่องครับพอนำแล้วลุ้นจะเอาประตูที่2ได้ซ้ายมองไกลๆน่าจะมีลอสครับแต่ก็ไม่หนักหน่วงเท่าไหร่กินชัดชัยเพิ่มไม่ได้ยังแค่1-0เท่าเดิมอิรอสบูกูโนวิชยังอยู่ทีมต่อไปครับเราลูกเปิดของวันใหม่ให้กับคัฟฟ้าโฉบมาโขกตีเสมอได้1-1นาที25ตัวประกบไม่ตามคัฟฟ้ามาก็เป็นช่องให้กับคัฟฟ้าได้โขกโล่งๆนะครับจากลูกเปิดที่แม่นยำของวันใหม่เศรษฐนันตรงวันนั้นจุดนัดพบพอดีนะครับใช้บริเวณหน้าผากหม่งไปที่เข้าโคนเสาและขอบเสาสวยงามมากครับ1-1ทีมเยือนตีเสมอได้แล้วพอตีเสมอแล้วมีลูกบอมมาลุ้นจับประตูที่ขอแสงบ้างซัดตรงนี้ก็ด้วยข้างเท้าด้านนอกแต่บอมไม่ซ้ายให้ลูกยิงของเกรียงศักดิ์ชุมพรผ่องนะครับยัง1-1ครึ่งหลังตัวลุยขึ้นมาของโรแมนกาสมี่บอมไม่ซ้ายหากรอบให้ถักหน้าปาประตูออกไปยังขึ้นนำอีกครั้งไม่ได้ครับทางแบงคอกยูไนเต็ดเจ้าถิ่นโอสถก็มีส่วนบ้างดูทางซ้ายมีหลุดเดี่ยวขึ้นมาของชนันเปิดเป็นเสาสองตัวทุ่งตัวเสาสองมาชัดตรงนี้เกือบหน้าที่จะแซงขึ้นนำได้แต่ก็ได้แค่เกือบเท่านั้นเดินหน้ากันใหม่นรงเจอรุมสองก็เสียบอให้กับดูจังหวะนี้ก่อนของชนันนะครับที่ทางเสาสองเหมือนจะรุ่นที่ชัยชัยสุชีวะเกือบจะทำประตูให้ทีมใหม่ได้แต่ได้แค่เกือบยังหนึ่งอยู่ทีนี้โอกาสของทางโลแมงกัสมีหาช่องให้แถว2วิทยาหมัดหลำไม่เข้ากรอบครับเห็นวิทยาโล่งกว่าแต่ก็ยังขึ้นนำอีกครั้งไม่ได้ครับมาใหม่เป็นการลุยมาบอกระชอกมาเข้าเหลี่ยมขวาของโลแมงกัสมีฉลับหน่อยๆโอ้โหเป็นฉลับที่ฉลับทองลูกนี้ของทางกัสมี 2-1 ขึ้นนำอีกครั้งนาที81ครับผู้ช่วยลงมาดิครับผู้ช่วยนี่ลงมาแล้วโอ้โห 2-1 ครับแบงคอกขึ้นนำอีกครั้งจากลูกยิงที่มีโชคของแกสมี่ไปฉลับหลังกองหลังและกลายเป็นลูกโค้งหนีมือฉัตรชัยทีนี้โอสถพอลุ้นตีเสมออีกครั้งวันทางเท้าเสา2โอ้โหพิสารออกมาไม่เจอบอลแล้วครับแต่ว่าวุฒิชัยอีกแล้วก็ที่มาโขกแต่โขกได้ไม่ดีพอแล้วก็จบเกมเป็นอันว่าแบงคอกทำได้เอาชนะโอสถไปได้2ประตูต่อ1ทำให้แบงคอกชนะ3นัดติดต่อกันจังสอนดีใจเลยนะครับครับขึ้นตบมือให้ลูกน้องสุดท้ายตัวใหม่ก็ลงมานะครับวันนี้รู้สึกชมสดสูงสุดถึง10คู่ต่อสัปดาห์ในราคาเพียง50บาทหรือติดตามทีมโปรดของคุณทั้งฤดูกาลชมสดทุกแมตช์เพียง590บาทเท่านั้น